ช็คครับเป็นไงบ้างวันนี้มีเวลาเพิ่มขึ้นอยู่น่าจะอยู่ในสนามประมาณ15นาทีเกือบ20เหมือนกันนะครับก็ดีครับที่ได้มีเวลาอยู่เยอะแต่ว่าลงไปแล้วก็ยังไม่สามารถช่วยทีมได้เท่าไหร่ก็เป็นเกมที่น่าเสียดายครับเพราะว่าวันนี้เราก็ควรจะเก็บ3แต้มในบ้านได้เพื่อที่จะได้ปลอดอยู่เหลือโซนปลอดภัยอ่ะแต่ว่าไม่สามารถทำได้ก็ไม่เป็นไรครับก็เกมต่อไปก็เอาใหม่ก็พูดถึงเพื่อนร่วมทีมหน่อยครับสู่หน้าจากเกาหลีเป็นไงบ้างเพื่อนเราวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นเกมแรกที่เขาได้ลงสนามก็อันดับแรกก็ยินดีกับเขาด้วยแล้วก็หวังว่าเขาจะเข้ามาช่วยให้ทีมดีขึ้นก็พูดถึงเกมหน้าหน่อยเจอในบ้านอีกครั้งนึงกับเซเรโซโอซาก้าก็เป็นเกมที่เราก็ต้องเก็บ3แต้มให้ได้แล้วไม่มีทางเลือกอื่นมากนะอะไรเงี้ยก็หวังว่าเราจะทำได้ครับแล้วก็ฝากแฟนบอลซัปโปโรทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมด้วยครับ